ก็เป็นคำถามอยู่ข้างในสวัสดียามค่ำคืนวันนี้ครับผมพบกับผมด็อกโจกี้ในช่วงฟังเพลงล็อกส่องพระมาในบทเพลงของวงซิลิฟูในเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อรักฉันเกิดเธอจะย้อนกลับมาทำลายฉันเฮ้ยจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ลงไว้หลายคลิปเกี่ยวกับเหรียญรุ่นชาตการ100ปีหลวงพ่อรวยปาสาติโกหรือที่เรียกว่ารุ่นรวยพันล้านสองสร้างเพื่อล้ำลึกถึงพระเดชพระคุณของหลวงพ่อรวยปลุกเสกกันวันที่9ธันวาคม2564มีเกจิมาร่วมปลุกเสกกันถึง108รูปปลุกเสกกัน3วาระกันเลยทีเดียววัตถุประสงค์ของการจะสร้างที่ชัดเจนนะครับคือ 1. เพื่อจัดซื้อที่ดิน 2.สมทบทุนจัดสร้างวิหารหลวงพ่อรวยปาสาธิโก 3. เพื่อทำการปิดทองคำแท้หลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ 4. เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน้ำในโรงทานนะครับจากคลิปที่แล้วอันแรกที่ผมได้เหรียญนี้มาเป็นเนื้อทองแดงสร้างประมาณ 12,000 องค์ออกจากวัดองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับสวยมากครับเนื้อทองแดงนี่เป็นเนื้อที่นิยมที่สุดของความเข้มขลังของสีเหรียญมาดูด้านหลังกันนะครับเหรียญนี้ขยายเลขโค้ดเหรียญให้ดูตรงนี้โค้ดเลข11543สวยมากนะครับผมได้บนกับท่านว่าถ้าโชคมีลาภจะไปเช่ารุ่นที่มีราคาขึ้นไปแล้วผมก็ไม่เช่าองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำโอ้โหสนใจมากองค์นี้ทองคำนี่สวยมากครับนะครับหน้าของพ่อองค์นี้สวยมากชมด้านหลังกันนะครับเนื้อทองคำนี่สร้างประมาณ 4,462 องค์เป็นพาร์ทแจกในชุดทองคำนะครับองค์นี้สวยมากต่อโค้ดรอต่อโค้ดมะอักุสร้างซ้ายมือพ.ศ. 2564เลขที่3336ข้างหลังเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ต่ออีกบทเพลงนะครับในเพลงที่มีชื่อว่าอย่าบอกว่ารักหนาวอากาศนี้ถูกใจมากนะครับเน้นเงินหน้าทองคำ
แล้วก็เป็นนวะอีกองค์หนึ่งที่ผมได้มาองค์นี้จะออกผิวขาวครับเหมือนแก่เงินเป็นองค์ที่สองที่ผมได้มาก่อนที่จะมีคนขอเช่าองค์แรกไปสวยมากครับพร้อมเลี่ยมกันเลยทีเดียวองค์นี้ได้มาแล้วมาองค์ล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์2565เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์สำหรับผมเป็นเนื้อนวะอีกองค์นึงครับสร้างประมาณ 2,000 องค์อยู่ในชุดกองทุนราคาออกจากวัดตอนนั้นเหรียญละ 1,000 บาทเท่านั้นซึ่งสวยมากครับเนื้อนวะนี่ผมสังเกตนะครับกับผากของท่านเปรียบเทียบกับทุกเนื้อเนื้อนวะนี่หน้าผากจะชัดเจนที่สุดครับจะนูนขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งสวยงามมากครับผมต่อมาเนื้อนวะนี่มีน้ำหนักมากกว่าค่อยจะหน่วงหน่วงนิดเดิมจะดีน้ำหนักรวยพันล้านหัวก็รวยภาษาที่โกองค์นี้ได้มาจากแม่สอดจังหวัดตากกันเลยทีเดียวนะครับผมตื้ออยู่นานเห็นน้องเขาโพสต์ลงไว้ซึ่งราคาตกลงกันไม่ได้ในตอนแรกต่ออยู่โอ้นานพอสมควรกว่าเขาจะยอมใจอ่อนเพราะว่าแบ่งให้พี่ไปก็ได้แล้วกันถือว่าเป็นบุญของลูกเลยว่าน้องเขายอมแบ่งให้ในราคาที่พอจับต้องได้นะครับมาดูด้านหลังของนวะก่อนโอ้นวะตอกอยู่ด้านบนนะครับเป็นมะอาอุนี่นะครับด้านหลังแล้วก็โพสต์นัมเบอร์เลขซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่ว่าอะไรเหรียญทองแดงที่นำโชคที่ผมมีโชคถูกหวยมีเลขว่า11543แล้ววันนี้ผมก็เจอองค์นี้อีกที่ลงหลังเหมือนกันคือว่า543โอ้สาธุสาธุเลขเดียวกันเลยนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนปาฏิหาริย์มูลนิธิสุขรวยภาษาที่โตอยุธยา2564บารมีหลวงพ่อรวยนะครับแต่พอมีเงินเก็บพอจะเช่าได้ผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับองค์นี้เป็นนวะองค์ที่สองของผมถูกใจมากนะครับสวยมากเลยอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าหลงอย่าบอกฉันเลยสุดท้ายเธอมันไม่กลายเป็นอย่างนั้นอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าหลงอย่าบอกฉันเลยสุดท้ายเธอมันไม่กลายสุดท้ายคงคงไม่คลายอย่าบอกว่ารักอย่าบอกว่าหลงอย่าบอกฉันเลยหลงกันเลยเที่ยวเลยเด้สวยงามสุดใจจริงๆห้อยทุกวันเลยนะครับโอ้โหทำงานเด้อย่าบอกใครเชียร์เป็นเหรียญที่ดังข้ามปีกันเลยทีเดียวมันจะได้มาแต่ละองค์นี่หายากนะครับเนื้อนวะนี่ 2,000 องค์ในประเทศไทยนี่หาแทบไม่ค่อยได้เลยกว่าจะเจอแต่ละเหรียญที่ถูกใจนี่ต้องใช้เวลากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมวันนี้ล็อกโจกี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้วันนี้เอามาโชว์กันครับเหรียญนี้รวยพลัส2สำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ขอลาสวัสดีครับ